ก็เพิ่งซื้อของเสร็จนะคะแล้วก็จะต่อด้วยไปล้างรถค่ะเพราะว่าร้านล้างรถอยู่ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะนะคะไปกันเลยพอมาถึงทางเข้านะคะก็จะแบ่งเป็น2เลนค่ะก็คือเลนแรกสำหรับลูกค้าขาจรนะคะลูกค้าขาจรจะต้องไปจอดแล้วก็ซื้อตั๋วนะคะตรงตู้อัตโนมัติส่วนเลนที่กุ้งกำลังเข้าเลนนี้เป็นเลนสำหรับเมมเบอร์ค่ะซึ่งเมมเบอร์นะคะจะต้องจ่ายค่าเมมเบอร์เนี่ยเดือนละ67เหรียญค่ะแต่ว่าล้างได้12ครั้งนะคะต่อเดือนส่วนลูกค้าทั่วไปนะคะที่ไม่ได้ซื้อเมมเบอร์ไว้นะคะก็จะจ่ายครั้งละ19เหรียญค่ะซึ่งราคาแตกต่างกันมากถ้าใครนะคะล้างเกิน3ครั้งต่อเดือนก็ควรจะซื้อเป็นเมมเบอร์เนาะเพราะว่าจะคุ้มกว่ามากแต่ถ้าใครไม่ค่อยได้มาล้างหรือแบบไม่ค่อยได้มาแถวนี้อาจจะซื้อเป็นซิงเกิลติเก็ตแบบนี้นะคะก็จะถูกกว่าเนาะซึ่งร้านแบบนี้นะคะก็จะเห็นทั่วๆไปนะแต่อาจเห็นทั่วๆไปแล้วก็จะมีแค่พนักงาน1คนนะคะเขาจะดูแค่ว่าช่วงที่เราขับขึ้นตรงรางเนี่ยล้อฝั่งซ้ายเราอะค่ะอยู่บนรางหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราขึ้นบนรางแล้วนะคะเราก็ต้องใส่เกียร์เอ็นนะคะเกียร์ว่างแล้วก็รางก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆประมาณ5นาทีจนล้างรถเสร็จอะค่ะคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วแค่รออยู่ในรถสวยๆแค่นั้นเองค่ะแล้วก็จะมีร้านล้างอัตโนมัติคล้ายๆแบบนี้นะคะอยู่ตามปั๊มน้ำมันทั่วไปในแคนาดาเลยค่ะแต่ว่าค่าติเก็ตค่อนข้างจะถูกกว่านี้เยอะเลยก็คือครั้งละ6เหรียญเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือตามความคิดเห็นของกุ้งนะจากที่กุ้งเคยล้างมาแล้วนะคะคือแรงดันน้ำหรือความแรงของน้ำค่อนข้างจะเบากว่าที่นี่นะคะแล้วก็ล้างไม่น่าจะถึง5นาทีคือเหมือนกับรถเราไม่ได้เลื่อนแบบนี้ค่ะเหมือนกับเราไปจอดเฉยๆเนาะไปจอดเฉยๆแล้วเครื่องก็จะล้างแต่ร้านที่นี่นะคะจะมีล้างรถนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆไปเลยค่ะแต่ความสะอาดกุ้งว่าไม่เหมือนกันกุ้งว่าที่นี่สะอาดกว่าแต่ก็ล้างเฉพาะภายนอกนะคะแล้วก็กุ้งว่าที่กรุงเทพก็มีนะคะหลายที่เลยแต่กุ้งก็ไม่เคยไปใช้บริการนะคะกุ้งไม่ทราบว่าค่าบริการเท่าไหร่อะไรยังไงเราเห็นคันหน้าด้วยนะคะว่าเขาล้างยังไงคือแปรงใหญ่มากถ้ากุ้งถ่ายจากด้านบนแบบนี้นะคะจะมองไม่เห็นนะคะหลังจากที่โฟมปกคลุมเรียบร้อยแล้วเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยกุ้งก็เลยจะถ่ายที่สกรีนให้ดูนะคะเซ็นเซอร์ขึ้นรอบเลยค่ะแล้วก็จะดังติดๆจนเสร็จ5นาทีเลยค่ะถ้ามองจากสกรีนตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ารถนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆอยู่บนรางนะคะ
แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการเป่าลมนะคะซึ่งจะมีตัวที่เป่าลมอะค่ะอยู่ด้านบนคือตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ประมาณ10ตัวก็คือเวลาเราผ่านเนี่ยน่าจะประมาณ1นาทีนะคะแต่รถก็จะแห้งไม่ถึงกับแห้งสนิทเลยนะคะแห้งสัก 80% แต่ว่าเป็น5นาทีที่ทำให้ชีวิตคนที่นี่ง่ายขึ้นนะคะก็คือแบบรถจากที่แบบสกปรกมาเนี่ยเราก็แค่ผ่านที่ล้างรถใน5นาทีแล้วก็เราก็มีรถสะอาดๆขับออกไปได้เลยค่ะถ้าใครนะคะชอบคลิปที่กุ้งแชร์ไปนะคะหรือประสบการณ์ดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กันนะแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe กันก็ Subscribe ให้กุ้งหน่อยนะแล้วก็รอดูว่าคลิปหน้ากุ้งจะมีอะไรมาฝากอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ